พิมกราบขอโทษลุงโทนี่นะคะดร.ทักษิณชินวัตรพิมกราบขอโทษนะคะอันดับที่2ก็คือพิมกราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องนะคะที่พูดจาไม่น่ารักนะคะแล้วก็พูดจาปากไวนะคะพิมสัญญาว่าพิมจะคิดให้เยอะกว่านี้นะคะแล้วก็จะพูดจาหรือจะไตร่ตรองนะคะให้มากกว่านี้นะคะแล้วก็สัญญาว่าจะเป็นเด็กที่น่ารักกับผู้ใหญ่ที่ดีนะคะบ้านเราประชาธิปไตยใช่ไหมคะทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นดิฉันพูดได้ใช่ไหมคะเพราะว่าดิฉันอยู่ที่ประชาธิปไตยใช่ไหมคะขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอสอสอท่านที่สอบตกชมดิฉันว่าคุณพิมพ์ริพายกล้าหาญที่จะบอกคุณทักษิณแบบตรงๆดิฉันจะกล้าหาญให้ท่านดูค่ะเริ่มเลยนะคะท่านเป็นหมอจริงหรือเปล่าคะหรือท่านเรียนมาเป็นหมอแต่แก่ไปเป็นหมาคะท่านเรียดิฉันเก่งมากถ้าดิฉันกล้าหาญอย่างที่ปากท่านพูดจริงทำไมตอนที่ดิฉันทำโซล่าเซลล์ดิฉันขุดบ่อบาดาลดิฉันติดไฟคลองเตยดิฉันทำเตียงสนามทำไมท่านไม่ชมว่าดิฉันกล้าหาญบ้างล่ะคะท่านอุตส่าห์แบกสังขารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์จำได้ไหมคะว่าท่านแบกสังขารวัยชราของท่านเนี่ยขึ้นจากตัวเมืองเชียงใหม่300กิโลเมตรด้วยความบุกบั่นขึ้นไปบนดอยอมก๋อยเจตนาเพื่อจะจับผิดการทำบุญของดิฉันท่านจำได้ไหมคะเมื่อท่านจับผิดแล้วท่านปลุกปั่นยุยงพูดจาไม่หยุดเน็บแนมแดกดันดิฉันและพูดให้ตนและพวกของตนเข้าใจดิฉันผิดท่านจำได้ไหมคะวันนี้ท่านไม่เขินหรอคะที่ท่านมาชมดิฉันท่านไม่รู้สึกอะไรเลยหรอคะเขามีแต่ไม้ซีกนะคะงัดไม้สูงดิฉันไม้ซีกของงัดกาฝากค่ะจะไม่งัดไม่ได้หรอกค่ะท่านถ้าดิฉันไม่ทำอะไรสัก